สวัสดีครับวันนี้รายการกีตาร์พาเที่ยวนะครับเรามาที่ประเทศญี่ปุ่นเราอยู่กันที่ปราสาทโอซาก้านะครับเราอยู่กันที่ปราสาทโอซาก้านะครับผมเมืองโอซาก้าประเทศโอซาก้าไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นก็ปราสาทนี้มันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1924ในปี1924เนี่ยมันก็ถูกเปิดเป็นสวนพาร์คนะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นนะครับมันเคยถูกสร้างแล้วก็พังมาแล้วหลายครั้งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยมันถูกสร้างนะครับผมให้กับกษัตริย์นะครับฮิเดโยชิกษัตริย์ฮิเดโยชินะครับในปี1583นั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่เขาตายในสงครามฤดูร้อนนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นสงครามฤดูร้อนยังไงนะครับก็ปราสาทเนี้ยมันก็ถูกเผาไปถูกเผาไปนะครับในปี1615ในปี1615ก็ถูกเผาไปนะครับแต่ว่าทีนี้ในปี1629เนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกนะครับให้กลับมาเป็นปราสาทโอซาก้าอีกนะครับแต่ก็ไม่วายนะครับในปี1665โดนฟ้าผ่าคาดว่าน่าจะโดนฟ้าผ่าแล้วก็ไฟไหม้นะครับผมแล้วก็เลยไม่มีปราสาทโอซาก้าแล้วนะครับทีนี้ในปี1931เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าก็ประชาชนของโอซาก้าเนี่ยก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคนะครับเพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่สรุปแล้วมันก็คือปราสาทที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนั่นเองนะครับก็ในปี1970ก็เปิดเป็นปราสาทโอซาก้านั่นเองนะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วกับคลิปรีวิวปราสาทโอซาก้านะครับผมแท้แดนก็อย่าลืมนะครับซื้อไอตั๋วโอซาก้า Amazing Pass นะครับบัตรใบเนี้ยมันเข้าได้2วัน800บาทแล้วแบบว่าเข้านู่นเข้านี่เข้านั่นคุ้มจริงๆนะครับเข้าฟรีหมดเลยเพราะว่าเราจ่ายไปแล้วนะครับก็วันนี้ได้เข้าในปราสาทโอซาก้าขึ้นรถไฟแล้วก็มันจะมีอะไรหลายอย่างให้เข้าแต่ว่าผมขี้เกียจเข้าอ่ะนะจริงๆมันคุ้มนะครับก็ลองไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูที่อื่นต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ